ใหม่สุคนธวาโพสต์หลังมีคนไม่รู้จักมาขอยืมเงิน 30,000 เป็นอีกดาวร้ายสุดเซ็กซี่สำหรับนักแสดงสาวใหม่สุคนธวาที่ไม่ได้แค่เพจในจอแต่ในชีวิตจริงของเธอนั้นแซ่บยิ่งกว่าด้วยความที่หน้าตาสวยสุดทรงสุดแซ่บล่าสุดเมื่อไม่นานมานี้เองจู่ๆมีสาวปริศนาส่งข้อความมาขอยืมเงิน 30,000 บาทซึ่งสาวใหม่ได้ตอบไปเสร็จไปพอแคปข้อความที่คุยกันมาโพสใน Instagram พร้อมกับระบุข้อความว่าใครไม่เดือดแม่เดือดปีหนูเดือดเดี๋ยวแม่ก็ได้ฉลองปีใหม่ซะเลยเริ่มแรกปีด้วยการที่มีอีผีมาขอยืมเงินหรือมาขอส่วนบุญชีวิตดีๆขอโทษนะน้องพี่สายขาวสายบุญใจดีกตัญญูก็จริงแต่พี่ก็มีสติค่ะเวลาช่วยใครและด่าคนเป็นด้วยพูดน้อยก็ด่าเจ็บนะคะพูดแล้วขึ้นด้วยก็ด่าให้ซวยทั้งปีหรอกขออภัยที่เดือดตั้งแต่ต้นปีขออภัยที่ตอบกลับแบบเดือดๆคนตรงคนจริงคิดว่าให้สติเอาบุญงดด่ามาว่าด่าคนยืมเงินใครด่าจะด่ากลับตามนี้ 30,000 บาทพี่ทำงานขอแทบแตกนะคะน้องถ้ายังเป็นคนอย่ามักง่ายเอาเปรียบกันค่ะพี่ไม่ได้รวยค่ะเชิญไปนาค่ะ